สำหรับโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนมีโครงการป้องกันยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซึ่งเป็นยาเสพติดตั้งต้นที่เด็กๆควรจะต้องการและก็ที่สำคัญก็คือยาบ้าและตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกัญชาเพราะว่าเด็กเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นจากการที่กัญชานั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นไม่ผิดกฎหมายนะครับจึงทำให้เด็กๆนั้นเข้าสู่กัญชาได้ง่ายซึ่งเป็นโอกาสที่ผลเสียจากกัญชาจะเกิดขึ้นกับเด็กได้มากยิ่งขึ้นทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะป้องกันนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัญชาโดยการรณรงค์การพูดคุยแม้แต่การประชุมผู้ปกครองก็ยังเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้จะถูกกฎหมายแล้วแต่โทษพิษภัยก็ยังอยู่ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นครองและทั้งนี้ก็ได้เชิญครูแดงคือตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ทุกสัปดาห์